ตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันนะครับการแข่งขันกีฬาในประเทศยังจัดได้ตามปกติแต่หากภายใน2-3วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1ิยังพุ่งสูงขึ้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ต้องแข่งแบบปิดครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมเดินวิ่งสามาคัคคีทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายในสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรักความสามาคัคคีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้การออกกำลังกายเป็นสื่อด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกวิ่งฟันรัน4.5กิโลเมตรและการแสดงกิจกรรมนันทนาการภายใต้มาตรการควบคุมโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะครับควบคุมเส้นทางเข้าออกตรวจวัด,วดอุณหภูมิจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าการแข่งขันกีฬาในประเทศยังจัดตามปกติภายใต้มาตรการและระเบียบของสวค ทั้งจำนวนผู้ชมและการเว้นระยะห่างพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยอย่างเคร่งครัดนะครับแต่หากภายใน2-3วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงขึ้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ต้องแข่งขันแบบปิดไม่มีผู้ชมแต่ต้องรอการประชุมและการประกาศจากสอบ,บอคที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันพรุ่งนี้อีกครั้งครับ